ในประเทศไทยยังวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีประชาชนจำนวนมากที่รอไปตรวจฟรีจากสถานที่ที่หน่วยงานรัฐจัดไว้ให้แต่เนื่องจากในแต่ละจุดสามารถรองรับได้เพียง 500-1,000 คนต่อวันทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้รับการตรวจยกตัวอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่มีคนจำนวนมากไปนอนรอคิวจุดตรวจข้ามคืนและคิวเต็มตั้งแต่ช่วงเวลา 4:00 น.ทั้งที่จุดตรวจเปิดให้บริการช่วง 8:00 น.จึงทำให้มีคนจำนวนมากที่เดินทางมาถึงแล้วแต่รับบัตรคิวไม่ทันและเพื่อเป็นการลดความแออัดจากการไปรวมตัวรอตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลายๆคนจึงแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องต้องการชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองซึ่งชุดดังกล่าวมีขายในหลายประเทศกระทั่งวันที่11กรกฎาคม2564นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาปลดล็อกและปิดแอนติเจนเทสหรือชุดตรวจโควิด-19 หลังจากที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วทางนี้และปิดแอนติเจนเทสเป็นชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางจมูกและน้ำลายเป็นชุดตรวจเชื้อทำได้ง่ายรู้ผลเร็วโดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าได้อนุมัติให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานบริการสุขภาพปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครคลินิกชุมชนอบอุ่นตรวจโควิดด้วยรับปิดแอนติเจนเทสให้ประชาชนที่มีอาการ TUI หรือหมายถึงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจสอบโรคซึ่งก็คือคนที่มีอาการและประวัติเสี่ยงต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายช่วยลดปัญหาคอขวดที่ประชาชนจำนวนมากรอรับบริการตรวจ RT-PCR ในขณะนี้และจะเปิดขายและปิดแอนติเจนเทสคิสให้ประชาชนซื้อไปตรวจเองที่บ้านจาก24บริษัทที่ผ่านการรองรับจากองค์การอาหารและยาโดยมีคู่มือแนะนำการใช้มอบให้ด้วยและจะดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564เป็นต้นไปศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้ออกมาพูดถึงและปิดเทสชุดนี้ไว้ว่าได้ทำการแนะนำมาตลอดว่าควรมีแต่ขณะนี้ที่ได้อนุญาตให้ใช้แล้วนั้นมีความกังวลมากกว่าเพราะกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนว่าในรายที่ตรวจพบเป็นบวกหรือลบก็ตามจะทำอย่างไรส่วนแนวทางปฏิบัติต้องมีคร่าวๆคือ1ถ้าตรวจได้ผลบวกจะและปิดเทสคนทำอย่างไรต่อ2การที่กรมประชาสัมพันธ์สอนให้ประชาชนเข้าใจว่าการดูแลสังเกตอาการที่ต้องมาตรวจคือต้องทำอย่างไรและควรมาตรวจวันไหนรวมถึงในช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาที่ควรมาตรวจพักอาศัยอยู่ที่บ้านควรปฏิบัติตัวอย่างไรขณะที่นักเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินคณะสหเวชศาสตร์นักเทคนิคการแพทย์หรือที่เรารู้จักกันในนามหมอแดกแพนด้าก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องการตรวจและปิดแอนติเจนเทสหรือการยังจมูกซึ่งต้องฝึกให้ถูกวิธียังแบบไหนถึงจะเจอเชื้อซึ่งหากผู้ตรวจเก็บตัวอย่างไม่ดีโอกาสผิดพลาดก็มีสูงและในวันนี้ด้านกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องการใช้แอนติเจนเทสคิตหรือชุดตรวจโควิด-19 ดังนี้สิ่งที่จะเอามาใช้ตรวจเนี่ยก็คือทำเหมือนกับการตรวจ RT-PCR ก็ได้นะครับก็คือแย่จมูกไปจนถึงคอหอยนะครับหรือว่าเรื่องของแย่ทางช่องปากนะครับเรื่องของทางโพรงจมูกนะครับหรือว่าน้ำลายนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับว่าชุดตรวจนั้นเนี่ยระบุไว้ว่าให้สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจจากไหนมาตรวจนะครับซึ่งอันนี้ต้องมีรายละเอียดในการที่จะดูนะครับการตรวจอันนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับความจำเพาะแล้วก็ความไวเนี่ยอาจจะสู้ RT-PCR ที่เป็นวิธีมาตรฐานไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าการที่ต้องเข้าคิวนานแล้วก็การเข้าถึงยากลำบากเนี่ยนะครับชุดตรวจนี้ก็จะช่วยคัดกรองได้ในเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าคนที่มีอาการมากๆเนี่ยเรายังแนะนำให้ไปตรวจด้วย RT-PCR นะครับแต่ว่าถ้ามีผู้ป่วยจำนวนมากคิวยาวท่านอาจจะใช้สารบริการอาจจะใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดนี้ตรวจก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใครเป็นบวกก็ไปตรวจด้วย RT-PCR เพื่อคอนเฟิร์มอีกทีก็ได้นะครับในส่วนที่เป็นคนที่มีเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับท่านอยากรู้ว่าเรื่องกักอาจจะมีโอกาสที่จะไปสัมผัสหรือติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ท่านไม่มีอาการใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยท่านอาจจะไปพบกับคลินิก
นะครับสถานบริการใกล้บ้านที่กำหนดนะครับซึ่งจะมีครอบคลุมอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวนมากเนี่ยนะครับเพื่อร้องขอให้มีการใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดเนี่ยนะครับตรวจก่อนในเบื้องต้นก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเข้าคิวตรวจ RT-PCR ยาวๆนะครับซึ่งการตรวจนี้เนี่ยถ้าเป็นผลลบนะครับหรือเป็นเนกาทีฟเนี่ยเนื่องจากว่าตัวชุดตรวจแอนติเจนเนี่ยมีข้อจำกัดก็คือว่าถ้าเชื้อไม่มากพอเนี่ยนะครับก็อาจจะตรวจไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการตรวจซ้ำนะครับซึ่งเราแนะนำว่าถ้ายังไม่มีอาการใดๆยังสบายดีอยู่เนี่ยนะครับก็ให้ตรวจซ้ำในประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ถ้าท่านมีอาการก็ตรวจซ้ำได้เลยนะครับชุดตรวจโควิดนี้ถือเป็นการช่วยคัดกรองเบื้องต้นยังมีข้อจำกัดว่าถ้าเชื้อไม่มากพออาจตรวจไม่พบเชื้อทางกระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่ยังมีอาการหรือคิดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงให้ไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อความแน่ใจส่วนการรายงานผลและการปฏิบัติตัวหลังตรวจนั้นควรถ่ายรูปคู่ผลทดสอบพร้อมระบุตัวตนรายงานผลกับหน่วยงานบริการสุขภาพถ้าเป็นผลบวกแจ้งหน่วยงานใกล้บ้านที่ติดต่อได้กักตัวจากผู้อื่นสวมแมสสังเกตอาการตนอยู่ตลอดถ้าผลเป็นลบแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอาจอยู่ในระยะฟักตัวควรแยกตัวและทดสอบซ้ำภายหลัง 3-5 วันหากมีอาการของโควิดควรตรวจซ้ำทันทีและแยกกักตัวอย่างไรก็ตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ทุกคนยังต้องเฝ้าระวังการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและหลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งใส่แมสหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยค่ะ